ซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยจริงๆสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างแอปทักษอ่อนกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ล่าสุดก็ควงกันไปเที่ยวประเทศฮ่องกงแบบสองคุณแม่คุณลูกครั้งแรกแถมยังประเดิมทริปด้วยการตะลุยเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซอร์แพ็คเกจเอาใจลูกสาวสุดที่รักที่สาวแอปทักษอ่อนก็ได้รวบรวมภาพประทับใจให้กับลูกสาวขณะท่องเที่ยวด้วยการทำเป็นคลิปโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าทริปแรกที่ไปกัน2คนจริงๆตีกันวนไปทั้งทริปนี้ดิสนีย์มากี่ครั้งปีใหม่ก็ตื่นเต้นไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมเข้าห้องน้ำกลัวเสียเวลาดูพาเรดมองไม่เห็นตัวก็เกือบจะพอๆกันทั้งแม่ทั้งลูกแล้วนะแต่ก็ยืนยันให้แม่อุ้มสูงขึ้นอีกนิดนึงเอ้าคิดถึงพี่นดเลยนะเนี่ยครั้งสุดท้ายที่มาด้วยกันก็มีคนให้ปีใหม่ที่คออุ้มจนรู้สึกว่าทำไมชมมานานขนาดนั้นเมื่อไรจะจบนอเจ็บหลังจี๊ดๆไปถึงหัวแต่เห็นพี่ใหม่ยิ้มก็โอเคแล้วล่ะสรุปอยู่จนรูปสุดท้ายเอาให้สุดไปเลยนะไม่อย่างนั้นลูกจะขอมาอีกวันแน่ๆทางด้านคุณพ่อของน้องปีใหม่ก็อดใจไม่ไหวเขามากดไลค์ให้กับความน่ารักของลูกสาวและก็อดีตภรรยาอีกด้วย